ือนญาติมิตรเดินสายทำบุญพอปลูกต้นไม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์ชัดเล่นไลน์ว่านั่งสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุขกายสุขใจสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชาญชรารายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะโรคเบาหวานเป็นโรคที่หลายๆคนมองว่าเป็นภัยไกลตัวแต่จริงๆแล้วโรคเบาหวานคือภัยใกล้ตัวที่เราทุกคนนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเราจะเป็นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าตัวเลขเฉพาะในประเทศไทยใน1ปีเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานมากถึง 8,000 คนนะคะฟังตัวเลขแล้วค่อนข้างน่าตกใจค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะรายการชาญชราของเราค่ะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านโรคเบาหวานมาให้เราได้พูดคุยและมีคำแนะนำเพื่อที่เราจะได้รับมือกับโรคนี้ค่ะต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมพงษ์สุวรรณวไลยกรค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอาจารย์หมอมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์หมอคะฟังตัวเลขแล้วปะค่อนข้างที่จะตกใจนิดนึงว่าใน1ปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานมากถึง 8,000 คนเลยเหรอคะจริงๆผมว่าตัวเลขมากกว่านี้นะครับมากกว่านี้อีกเพราะว่าการรายงานสาเหตุการตายประเทศไทยเราเนี่ยมักจะรายงานว่าตายจากโรคหัวใจตายจากอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของการตายจากโรคหัวใจเนี่ยมันคือโรคเบาหวานค่ะอยากจะบอกว่าคนที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจนี่นะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมีโรคเบาหวานเป็นภาวะอยู่เบื้องหลังอยู่คือเขาเริ่มจากเบาหวานก่อนสุดท้ายก็เกิดโรคหัวใจตามมาจากเบาหวานคนที่เสียชีวิตจากโรคไตมากกว่าครึ่งหนึ่งก็เกิดจากเบาหวานนะครับนะฮะงั้นคนที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองก็มีประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเหมือนกันที่มีโรคเบาหวานเป็นพื้นฐานอยู่เก่าแน่จริงว่าโรคเบาหวานมันก็เป็นตัวต้นเหตุต่างหากเป็นสาเหตุเริ่มต้นสุดท้ายลงเอยก็ไปเสียชีวิตจากโรคของหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดไตงั้นผมจริงๆนะถ้าบอกว่าถ้าเรามองไปที่สาเหตุการตายจริงๆเนี่ยผมว่าหลายหมื่นคนครับที่เกิดจากเบาหวานครับค่ะคุณหมอคะพอฟังตัวเลขแล้วแบบนี้ต้องบอกว่า 8,000 เนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ครับจริงๆมันน่ากลัวกว่านี้ด้วยซ้ำครับถูกต้องครับสาเหตุเลยจริงๆค่ะผมว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานอันนี้หนึ่งนะครับสองอาการของเบาหวานเนี่ยมันอาการไม่ชัดเจนน้ำตาลเราจะสัก100เหมือนคนปกติการน้ำตาลเราสัก200ซึ่งสูงกว่าปกติ2เท่าอาจจะไม่รู้สึกตัวอะไรเลยอาจจะรู้สึกว่าฉันก็สบายดีแต่มันเป็นภาวะที่ค่อยๆกัดกร่อนค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อเราทีนิดทีน้อยไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าแล้วข้อสำคัญคือพออวัยวะนั้นเริ่มเสื่อมเช่นไตวายละเบาหวานขึ้นตาบอดละหรือเป็นหลอดเลือดหัวใจละมันไม่หายนะครับเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันกลับมาเป็นกับปกติได้อีกอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวครับว่าเราจะรู้ก็เมื่อสายส่วนใหญ่ครับรู้ก็ไม่ทันแล้วถูกต้องครับคุณหมอคะสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจากที่เรารับประทานเป็นหลักเลยหรือว่าเกิดมาจากกรรมพันธุ์มีหลายอย่างร่วมกันครับประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของเบาหวานมีพันธุกรรมหมายความว่าถ้าผมนับคนเบาหวานมาเนี่ยนะครับ100คนแล้วถามว่าคุณมีประวัติในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเป็นเบาหวานไหมเนี่ยประมาณ 60% ได้ครับถึง 70% จะบอกว่ามีประวัติกรรมพันธุ์ในครอบครัวมีคุณพ่อหรือคุณแม่หรือมีคุณย่าคุณยายคุณตานะครับหรือพี่น้องในครอบครัวเป็นเบาหวาน7ใน10คนนะครับ3ใน10คนอาจจะบอกว่าไม่มีประวัติในครอบครัวแต่ผมว่าจริงๆมันมีนะฮะคนโบราณเนี่ยลูกกัน 7-8 คน 10 คนเราบอกว่าโรคกรรมพันธุ์ง่ายเลยสมัยนี้ลูกคนเดียวลูกคนเดียวงั้นกรรมพันธุ์บางอย่างอาจจะไม่แสดงให้เห็นชัดนะครับอันนี้ก็อันหนึ่งนะครับไอ้ที่ว่าไม่ใช่เกิดจากครอบครัวเนี่ยไม่เกิดกรรมพันธุ์เนี่ยก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือร่างกายมีโรคบางอย่างที่ทำให้ตับอ่อนเนี่ยทำงานผิดปกติเช่นไปผ่าตัดตับอ่อนมีนิ้วงอกตับอ่อนนะครับหรืออย่างอื่นๆเช่นความอ้วนนะครับนะอายุน้อยยังไม่อ้วนพออายุมากเริ่มอ้วนความอ้วนก็ทำให้ร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินที่เป็นตัวสำคัญในการควบคุมน้ำตาลก็เกิดเบาหวานได้นะครับแม้ทั้งภาวะเครียด
หรือการติดเชื้อบางอย่างก็ทำให้เกิดเบาหวานเพิ่มขึ้นได้นะครับมีที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่เรามียุคโควิดเนี่ยนะครับมีรายงานว่าหลังจากหายจากโควิดแล้วเนี่ยคนเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณสักราวๆ 25-30% ครับเนื่องจากว่าตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาอาจจะด้วยอยู่บ้านเฉยๆทำกับข้าวทานเยอะไปหน่อยครับค่ะคุณหมอคะเบาหวานมีกี่ชนิดคะแล้วแบ่งใหญ่ๆจริงๆออกเป็นประมาณ3-4ชนิดนะครับอันแรกเลยก็เรียกเบาหวานในเด็กหรือเบาหวานที่เกิดจากการที่ร่างกายเราไม่สร้างอินซูลินเลยเรียกว่าเบาหวานชนิดที่1นะส่วนใหญ่จะเป็นในเด็กแต่ในเป็นในทุกอายุได้เหมือนกันแต่เด็กเป็นมากกว่านะครับอันนี้เป็นเบาหวานที่พอพูดว่าเป็นเบาหวานก็ต้องฉีดยาเลยกินยาก็ไม่หายนะครับเบาหวานที่เป็นเยอะสุดในบ้านเราจริงๆเนี่ยประมาณสักราวๆ 80% เนี่ยคือเบาหวานชนิดที่2เรียกว่าเบาหวานผู้ใหญ่พวกนี้มักจะมีประวัติกรรมพันธุ์ลักจะมีความสัมพันธ์กับการที่เป็นโรคอ้วนหรือก็เป็นไปตามอายุที่มากขึ้นนะครับพวกนี้ระยะแรกก็เป็นน้อยๆกินยาได้แต่ถ้าเป็นไป10ปี20ปีสุดท้ายก็ต้องฉีดยาอยู่ดีนะครับนะฮะมีเบาหวานอีกชนิดหนึ่งครับเป็นเบาหวานที่เกิดเฉพาะตอนตั้งท้องเราเจอแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เจอมากขึ้นโดยเฉพาะแม่ตั้งท้องที่อายุมากเดี๋ยวนี้นะครับผมเห็นแม่ตั้งท้องอายุ10กว่านี้20ก็ยังแทบไม่เคยเจอเลยส่วนใหญ่จะ30เศษท้องครรภ์แรกเมื่ออายุยิ่งมากขึ้นแล้วตั้งท้องนี่จะเกิดเบาหวานได้ง่ายมากที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เราเจอถึงประมาณ 20% หรือ1ใน5ของผู้หญิงที่มาฝากครรภ์เจอเยอะเลยนะครับพวกนี้ดีอย่างครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังคลอดแล้วหายได้เองนะครับสุดท้ายก็เป็นเบาหวานชนิดที่4ก็คือชนิดที่มีสาเหตุนะครับเช่นเกิดจากยาบางอย่างเช่นยาสเตียรอยนะฮะที่เราได้เพื่อกดภูมิคุ้มกันเนี่ยพอได้แล้วเบาหวานก็เกิดขึ้นมาหรือเกิดจากโรคบางอย่างเช่นโรคของตับอ่อนโรคของต่อมหมวกไตโรคของอะไรที่เกิดฮอร์โมนผิดปกติพวกนี้ข้อดีของกลุ่มนี้คือว่าถ้าเรารู้สาเหตุเรากำจัดต้นเหตุได้เบาหวานก็หายไปเองได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะบอกว่าเบาหวานนั้นหายทุกคนเป็นไปไม่ได้ถูกต้องครับส่วนใหญ่ไม่หายนะครับที่หายก็มีครับมีครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเบาหวานที่เรารู้สาเหตุและเรากำจัดสาเหตุนั้นได้คือเป็นภาวะนั้นๆครับใช่ครับแต่ถ้าจะบอกว่าจากการที่เราบริโภคค่ะคุณหมอคะมีคำนึงที่เขาบอกว่า you are what you eat คุณจะเป็นยังไงก็เกิดจากสิ่งที่คุณกินเท่านั้นแหละครับอันเนี้ยคุณหมอคิดว่าจะหายขาดไหมคะผมว่าอันนี้เป็นคำที่ถูกต้องจริงๆครับเบาหวานนะครับถ้าเราไม่กินเลยเนี่ยยังไงก็น้ำตาลก็มาค่อยขึ้นนะใครที่มาบอกว่าไม่ได้กินอะไรเลยจริงๆคุมจริงๆน้ำตาลสูงได้ยังไงเนี่ยผมบอกตรงไม่จริงครับกินแต่ว่าหลอกตัวเองว่าไม่กินนะครับอันนี้เป็นเรื่องต้องยอมรับว่าคนที่เป็นเบาหวานโดยธรรมชาติโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินนะแล้วก็เวลากินเสร็จแล้วก็จะโทษตัวเองว่าโอ้เราไม่น่าจะกินแต่พอได้กินจริงๆแล้วบางทีห้ามตัวเองไม่อยู่อันนี้เป็นจริงๆครับอันนี้เป็นจริงงั้นถ้าเรากินให้เหมาะสมโดยทั่วไปเนี่ยเบาหวานจะคุมง่ายแต่ถ้าเราเบาหวานคุมไม่ได้นี่จะเพิ่งไปโทษอะไรนะครับต้องโทษว่าเรากินอะไรเข้าไปอันนั้นเป็นตัวสำคัญเลยเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอายุก็ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะเกิดโรคเบาหวานหลายๆคนบอกว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าอายุเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมีส่วนสำคัญอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ 100% เพราะว่าเบาหวานเราเจอได้ทุกอายุเลยนะครับเราเจอตั้งแต่ขวบปีแรกก็ยังเจอเลยนะครับนะแต่ว่าเจอน้อยครับถ้าเราดูความชุกหรืออุบัติการณ์ของเบาหวานในแต่ละอายุเนี่ยอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยอาจจะเจอประมาณสัก 1%แต่ที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะเจอได้ถึง 10% งั้นต้องยอมว่าอายุก็มีส่วนครับอายุมากขึ้นมีโอกาสเจอได้แต่ว่าไม่ใช่เราอายุเพิ่งจะ30จะไม่เป็นไม่จริงโอกาสน้อยกว่าท่านเองครับคือถ้าหากว่าเจอในทารกแสดงว่าเป็นพันธุกรรมซะเป็นพันธุกรรมเฉพาะเลยครับพวกนี้นะครับครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกช่วงอายุคนเนี่ยก็ถือว่าอันตรายทุกช่วงเลยถูกต้องครับและยิ่งถ้าอายุมากขึ้นยิ่งต้องระวังมากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะถ้าเป็นแล้วค่ะคุณหมอคะอาการแรกเริ่มจะเป็นยังไงเองส่วนใหญ่แล้วนะครับเบาหวานส่วนใหญ่ร่างกายเรามีการปรับตัวกับน้ำตาลที่สูงขึ้นได้นะครับงั้นช่วงแรกๆเราจะไม่รู้ตัวว่าเราเป็นเลยจนกว่าเราจะไปเจาะเลือดเพราะฉะนั้นว่าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานปัจจุบันเนี่ยเขาใช้การตรวจเลือดครับนะก็หมายว่าถ้าเราไปตรวจเลือดแล้วเราวัดน้ำตาลในเลือดเกินกว่าค่าอันที่เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยปัจจุบันเราใช้ตัวเลขว่ามากกว่า125ขึ้นไปคือตั้งแต่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็คือเบาหวานตัวที่ไม่สนใจว่ามีอาการหรือไม่นะครับแต่ถ้าเรามีอาการ
นะครับเช่นว่าหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยกินจุแต่ผอมลงอ่อนเพลียง่ายเป็นแผลแล้วไม่ค่อยหายถ้าอย่างนี้เมื่อไหร่พบที่นะเราไปเจาะเลือดได้เลยครับไม่ต้องรอเลยแล้วก็ไม่ต้องอดอาหารด้วยไม่ต้องอดอาหารเลยถ้าเราเจาะเลือดที่เวลาใดเวลาหนึ่งโดยที่มีอาการของเบาหวานแล้วเจอน้ำตาลเกิน200ก็เป็นเบาหวานเลยเป็นเบาหวานได้เลยนะครับสังเกตตัวเองถูกต้องครับปัสสาวะนี่หมายถึงว่าปัสสาวะในเวลากลางคืนหรือว่าตลอดทั้งวันที่เวลาใดก็ได้ครับแต่ว่าเราพวกเรามักจะรู้คือตรงช่วงกลางคืนมากกว่าเพราะว่าเป็นช่วงที่เราหลับแล้วตื่นมาฉี่บ่อยขึ้นจริงกลางวันก็ได้ครับกลางวันก็ได้ถ้าเรามีปัสสาวะวันหนึ่งนะครับมากกว่า3ลิตรขึ้นไปเนี่ยเราถือผิดปกติแน่นอนคนเราปกติเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่สักประมาณลิตรครึ่งถึง2ลิตรในคนที่กินน้ำปกตินะครับแต่ถ้าเราหิวน้ำตลอดทั้งวันคอแห้งทั้งวันแล้วปัสสาวะเยอะให้สงสัยล่ะครับนะในสมัยก่อนเขาบอกให้ดูมดตอมแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ได้แล้วนะนะเดี๋ยวนี้เราคงไม่ได้ไปทุ่งบ่อยๆนะคงจะอยู่ในห้องน้ำเราเองครับค่ะก็สังเกตอาการที่เด่นชัดก็คือการปัสสาวะบ่อยหรือว่าเป็นแผลแล้วไม่หายคุณหมอคะแล้วบางคนที่ปกติเนี่ยร่างกายอ้วนหรืออวบอยู่ๆผอมแบบซูบเลยถูกต้องครับระยะแรกของเบาหวานนี่นะครับนะอาจจะยังไม่น้ำหนักยังไม่ลดนะเพราะว่าร่างกายเราปรับตัวได้ค่ะเมื่อน้ำตาลสูงถึงจุดจุดหนึ่งสมมุติน้ำตาลสูงสัก300นะครับปัสสาวะจะเยอะละแล้วน้ำตาลก็ออกไปในปัสสาวะด้วยนะครับน้ำตาลคือพลังงานที่ร่างกายต้องเก็บไว้การที่เราเสียพลังงานไปกับปัสสาวะทุกวันทุกวันวันละเป็นลิตร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 แน่นอนครับคนนั้นก็จะผอมลงเมื่อเขาเริ่มกินน้อยลงเมื่อเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่อยากกินละน้ำหนักก็จะลดหวบทันทีพวกนี้ครับถ้าเป็นแล้วค่ะคุณหมอคะต้องทำอย่างไรสำคัญที่สุดนะครับต้องสงสัยว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าสำคัญก่อนเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเรายังมีการวินิจฉัยเบาหวานที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยเลยเนี่ยประมาณ1ใน4ผมบอกตรงนะครับเวลาบอกประเทศไทยเรามีเบาหวานทั้งประเทศอยู่4ล้านคนผมบอกได้เลยครับยังมีอีกประมาณ1ล้านคนที่เป็นเบาหวานและยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเลยเพราะว่าเจ้าตัวไม่มีอาการงั้นในความเห็นผมก็คือว่าการจัดรักษาเบาหวานได้ดีก็คือต้องวินิจฉัยเบาหวานตั้งแต่เริ่มเป็นตั้งแต่ต้นเลยอย่ารอจนเป็นเบาหวานแล้วจะมีโรคแทรกซ้อนมารักษาเพราะผมบอกแล้วไงว่าโรคแทรกซ้อนเนี่ยหลายอย่างเป็นแล้วไม่หายไม่หายงั้นหนึ่งต้องตระหนักตัวเองว่าเราเป็นเบาหวานไหมมีโอกาสรีบตรวจเช็คดีกว่าทุกอายุเลยครับเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อก่อนจะบอกว่าอายุเกิน30ปีขึ้นไปเดี๋ยวนี้ผมบอกตรงทุกอายุถ้าเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงหรือเรามีประวัติครอบครัวเป็นการตรวจน้ำตาลปีละหนึ่งครั้งอย่างเป็นอย่างน้อยนี่ไม่ใช่อะไรที่น่าเสียหายเลยเดี๋ยวนี้ตรวจได้กระทั่งปลายนิ้วค่ะตรวจเองก็ได้ก็ตรวจเองก็ได้นะเพื่อจะแน่ใจว่าเราเป็นหรือไม่เพราะว่าถ้าเราตรวจแล้วเราเจอก่อนเริ่มเป็นแต่แรกรักษาแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยเราอาจจะคุมได้แล้วไม่เกิดเบาหวานไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวานตลอดชีวิตได้เลยต้องคุมตั้งแต่แรกแล้วการที่เราเริ่มรักษาเบาหวานแต่แรกรักษาง่ายใช้ยาก็น้อยหรือไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานนานๆแล้วเช่นเป็นมา10ปีแล้วมีภาวะแทรกซ้อนเยอะแล้วคนเหล่านี้มักจะต้องใช้ยาหลายหลายขนาดหรือจะต้องลงเอยด้วยการฉีดยาด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นการรักษาที่ยากกว่างั้นผมตรงนั้นโรคนี้โรคเบาหวานเป็นโรคที่รีบตรวจให้เจอให้เร็วรักษาให้เร็วผลจะดีที่สุดครับค่ะคุณหมอคะโรคแทรกซ้อนที่ว่านี้โรคที่น่ากลัวมีอะไรบ้างที่จะต้องระวังเป็นพิเศษเบอร์หนึ่งเลยนะครับคือเป็นสาเหตุการตายของเบาหวาน 50% ของไข้เบาหวานนะมันจะตายจากโรคหัวใจมันเกิดจากหลอดเลือดหัวใจนะครับกล้ามเนื้อหัวใจที่ผิดปกติจากการที่มีน้ำตาลอยู่นานเข้านะครับหลอดเลือดหัวใจก็มีหลอดเลือดหัวใจขนาดเส้นใหญ่ๆที่เรียกว่า heart attack ก็คือจุกแน่นอุดตันแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจตายกับอีกหลอดเลือดหัวใจที่เกิดจากหลอดเลือดฝอยเล็กๆหัวใจจะโตขึ้นจะบอกว่าเอ็กซเรย์ปอดมาบอกคุณมีหัวใจโตอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็นะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองในบ้านเราก็คือโรคไตทุกวันนี้นะครับคนไทยประเทศไทยเราที่ล้างไตกันเนี่ยนับแสนคนนะครับนับแสนคนแล้วตอนนี้ต้องล้างไตในจำนวนนี้เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดจากเบาหวานครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับนะอันต่อมาก็คือโรคอื่นๆที่ตามมาก็คือแผลที่เท้าเป็นแล้วไม่หายในที่สุดแผลเรื้อรังหลอดเลือดอุดตันด้วยเท้าเน่าด้วยต้องตัดขาทุกวันนี้เนี่ยการตัดเท้าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่คือการตัดเท้าจากเบาหวานครับตัดเท้าจากเบาหวานอันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับสุดท้ายก็คือโรคหลอดเลือดสมองก็ยังเจออยู่เรื่อยๆเจออยู่ตลอดครับสุดท้ายก็ลงเอยด้วยอัมพาตไปเนื่องจากมีเบาหวานเป็นพื้นฐานอยู่เก่า
นะครับงั้นผมแนะนำนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงแม้เป็นแล้วไม่ตายแต่มันคือภาวะพิการตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่น่าห่วงครับค่ะคุณหมอคะเหมือนแผลที่เราเป็นตามร่างกายอย่างเงี้ย คนทั่วไปเป็นแล้วก็หายง่ายๆเลยแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นเบาหวานให้สังเกตเลยว่าแผลไม่หายแล้วคนที่เป็นเบาหวานอย่างเช่นเป็นแผลที่เท้าส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกหรอคะใช่ครับนี่นะอันนี้คือความน่ากลัวก็คือว่าเมื่อเป็นเบาหวานนานๆเข้าเนี่ยเส้นประสาทเท้าจะเริ่มเสื่อมพอเสื่อมเขาเนี่ยความรู้สึกก็จะหายไปเวลาพวกเราเป็นแผลเนี่ยนะครับการที่เราเจออะไรร้อนๆแล้วเราชักมือกลับทันทีเนี่ยเพราะว่าความรู้สึกเราดีเราจึงไม่ไหม้นะแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยบางทีไหม้ถึงมือแล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเลยเพราะงั้นเวลาเขาเป็นแผลเนี่ยเขาจึงจะมาหาหมอเมื่อแผลเป็นมากละเพราะไม่มีอาการเตือนไม่มีอาการเตือนเลยหลายคนนี่นะครับมีกระดุมมีอะไรอยู่ในรองเท้าใส่จนต้องเกิดแผลยังไม่รู้ว่ามีแผลเลยด้วยซ้ำเพราะไม่เคยดูเท้าตัวเองค่ะนะครับแล้วแผลเบาหวานรักษายากเพราะว่าเลือดที่ไปเลี้ยงก็ไม่ดีสุดท้ายหมอเป็นไงครับก็ต้องตัดเนื้อนั้นออกเพราะว่าติดตามไปแล้ว1เดือนแผลก็ไม่หายสักทีแถมแผลยังลามอีกก็ต้องตัดก่อนที่แผลจะลามงั้นจึงต้องตัดเท้าตัดนิ้วอะไรบ่อยมากครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานอีกหนึ่งอวัยวะคุณหมอคะที่หลายๆคนเป็นห่วงก็คือตาทำไมถึงต้องดูแลเป็นพิเศษตาเป็นอวัยวะที่ต้องการอาศัยเลือดมาเลี้ยงเยอะต้องเยอะนะครับตาก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสมองเรานะครับหลอดเลือดฝอยมันเลี้ยงเยอะเลยเวลาเป็นเบาหวานนานๆเข้าหลอดเลือดฝอยพวกนี้อุดตันครับอุดตันเข้านะทำให้เส้นในจอประสาทตานี่ขาดเลือดมาเลี้ยงนะครับนะร่วมกับการที่เลนตาก็ขุ่นง่ายกว่าปกติงั้นคนเหล่านี้เนี่ยวันดีคืนดีเลือดออกในตาครับเพราะว่าเส้นจอประสาทตาเริ่มตายลงเลยเลือดออกในตาแล้วเลือดออกในตาที่ว่านี่นะครับพอมันหายก็กลายเป็นพังผืดจะดึงให้จอประสาทตาหลุดลอกทั้งหมดเลยมันเหมือนกับเรามีของอยู่แล้วมันหดตัวก็จะดึงจอประสาทตาซึ่งเหมือนกับเป็นผ้าขึงเนี้ยหลุดมาทั้งจอเลยตาบอดสนิทไม่มีทางได้เห็นต่อชีวิตเลยนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ส่วนสาเหตุหลักของการตาบอดในปัจจุบันเหมือนกันนะครับงั้นผมบอกว่าถึงจุดนั้นรักษาไม่ได้ครับเปลี่ยนตาอะไรก็ไม่ได้นะครับกระจกตาเราเปลี่ยนได้แต่ลูกตาเปลี่ยนไม่ได้บอดก็คือบอดเลยโรคเบาหวานเป็นโรคที่แลดูเหมือนจะไกลตัวนะคุณหมอคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเป็นแล้วมันพอมันแทรกซ้อนแล้วมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมคะคุณหมอคะวิธีรักษาในประเทศไทยในปัจจุบันของเรานอกจากทานยาแล้วมีอะไรอีกบ้างคะผมว่าเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเบาหวานเปลี่ยนพฤติกรรมเสียเบอร์หนึ่งเลยครับก่อนจะไปพบหมอผมจะบอกเลยที่ตัวเราเองก่อนครับโรคเบาหวานเป็นโรคของพฤติกรรมเราต้องยอมรับว่าที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยส่วนก็เพราะพฤติกรรมการกินอยู่เราไม่ถูกเรากินไม่ถูกต้องนะครับนะงั้นที่เราเคยกินน้ำบัตรลมวันละหลายขวดที่เราชอบกินขนมหวานนะครับนะที่เราเคยกินข้าวเยอะๆนะครับเราไม่ออกกำลังกายนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมครับหวานน้อยต้องกินหวานน้อยนะครับดื่มน้ำที่ไม่มีพลังงานเยอะคุมน้ำหนักสำคัญนะครับถ้าเราสามารถถ้าเราอ้วนต้องรีบลดเพราะการลดน้ำหนักลงแค่ 5% เนี่ยเบาหวานคุมได้เลยสมมติเรานี้เราน้ำหนัก80กิโล 5% ก็คือนะครับ58นะครับ 5% ก็คือ58 40ก็คือ4กิโลกรัมลดอีก4กิโลกรัมเท่านั้นเองครับเบาหวานเราจะคุมได้ดีขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินอย่าไปมองเข้าใจผิดนะครับหลายคนบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วต้องกินแต่แกงจืดวุ้นเส้นมันไม่จริงครับเบาหวานกินอาหารได้เหมือนคนปกติแต่ปรับพฤติกรรมใหม่เคยกินทุเรียนภูนึง2ภูผมว่าอาจจะกินสัก1ภูไม่ใช่1ภู1เม็ดอาจจะเพียงพอน้ำตาลอาจจะขึ้นบ้างนะครับเราเคยกินน้ำบัตรลมหวานๆจัดเปลี่ยนมากินน้ำเปล่าดีกว่านะครับหรือน้ำชาก็ได้ที่ไม่ใส่น้ำตาลเคยกินองุ่นทีพวงนึงเราเปลี่ยนใหม่ขอกินองุ่นสัก5ผลได้มั้ยเล็กๆนะครับเคยกินกล้วยทีละ2ผลลองปรับใหม่ได้มั้ยครับมากินกล้วยทีละครึ่งผลคือถ้าเราปรับอย่างนี้ได้นะครับเราจะอยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุขลดปริมาณลงลดปริมาณลงครับกินให้หายอยากนะกินให้หายอยากผมจะบอกว่าเป็นเบาหวานเนี่ยเปลี่ยนจากนักกินให้เป็นนักชิมขอชิมจริงๆนะครับเขามีอะไรขอชิมด้วยเขากินสลิ่มหวานๆขอชิมสัก2คำละสดชื่นเราได้ชิมละแล้วรู้ว่าเป็นไงพอแค่รู้รสชาติก็พอแล้วดีครับแล้วเราจะอยู่กับเบาหวานได้อย่างความสุขคือเมื่อสมัยก่อนตอนผมจบใหม่ๆเนี่ยต้องทำเมนูอาหารให้เบาหวานต้องทำตามเมนูที่หมอจัดให้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็รู้ว่าไม่ได้ผลเพราะคนไม่ได้กินตามเมนู
คนก็กินกับครอบครัวกินตามใจอยากผมจะบอกว่าเดี๋ยวเวลาเวลากินกับครอบครัวเนี่ยไม่มีใครเขาบังคับเรากินนะคนเป็นอาหารก็เหมือนกินบุฟเฟ่ต์เราตักในสิ่งที่เราต้องการกับข้าวเรากินด้วยกัน5อย่างอันนี้หวานเรากินคำสองคำอันนี้เป็นผัดผักจืดๆเรากินเยอะหน่อยอันนี้แกงจืดไม่ใส่เค็มเรากินเยอะหน่อยแยกแกงออกมาอย่าใส่เค็มทั้งบ้านแยกทำจืดหน่อยแล้วใครอยากจะเค็มก็ตักส่วนตัวไปเติมเองอย่างเงี้ยผมว่าเราอยู่กับเบาหวานได้ยังมีความสุขค่ะครับอยู่ที่การจัดการของเราเราบริหารตัวชีวิตตัวเองแล้วเราใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินะครับเป็นเบาหวานไปกินเลี้ยงได้ครับเขามีโต๊ะจีนก็ไปโต๊ะจีนตอนออเดอร์เรากินนิดหน่อยนะครับโต๊ะจีนตอนที่เขาให้ปลาเรากินเยอะหน่อยโต๊ะจีนตอนที่ให้หมูหันเราอาจจะไม่กินอย่างเงี้ยนะครับนะเราต้องอย่างนี้ครับต้องแบ่งผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับแล้วสุดท้ายก็มีขนมหวานเราบอกวันนี้เราบ๊ายบายขนมหวานดีกว่าเราไปได้ทุกงานแต่ไม่จำเป็นต้องหักดิบใช่ไหมคะคุณหมอคะครับหลายๆคนที่ไปตรวจแล้วไปตรวจเลือดแล้วเป็นเบาหวานแน่ๆแล้วบอกว่าโอ้ตายแล้วเรากลัวน้ำตาลแล้วเริ่มขยาดน้ำตาลแล้วงดเลยเลิกเลยแบบนี้ผมแนะนำอย่างนี้นะครับสมัยก่อนตรวจน้ำตาลเป็นเรื่องยากต้องมาโรงพยาบาลตรวจน้ำตาลปัจจุบันเนี่ยไม่มีเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วเครื่องก็ไม่แพงแถบตรวจก็ไม่แพงมากถ้าเราเป็นเบาหวานควรจะซื้อชุดนี้ไว้กับบ้านแล้วทำทดลองกับตัวเองก็ได้ครับเมื่อไหร่ก็ตามเรากินอะไรบางอย่างหลังจากกินเสร็จแล้วสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเราก็เจาะน้ำตาลเราดูเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรากินเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเรากินเยอะไปไหมเป็นผลต่อร่างกายผลต่อร่างกายอย่างไรรู้เลยทันทีถ้าเรากินเสร็จแล้วอีกสัก2ชั่วโมงมาเจาะได้140ก็แปลว่าที่เมื่อกี้กินมาเนี่ยถูกต้องปริมาณค่าน้ำตาลควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมครับแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเจอหมอหรือเจอนักโภชนากรเนี่ยเขาจะแนะนำคร่าวๆว่าสักประมาณกี่แคลอรี่นะแล้วหมอจะสอนว่าแคลอรี่คืออะไรข้าว1ถ้วยได้กี่แคลอรี่อะไรเงี้ยได้กี่แคลอรี่แล้วเราก็ลองบวกลบกันดูแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่การทดลองเองที่บ้านว่าเมื่อกินเสร็จแล้วผ่านมาแล้วก็เจาะดูแล้วเราก็จะเรียนรู้ว่าขนาดไหนที่เหมาะสมกับเราเหตุผลที่บอกว่าไม่เท่ากันแต่ละคนเพราะว่าพฤติกรรมไม่เหมือนกันครับน้ำหนักตัวก็ต่างกันต่างกันแล้วก็กิจกรรมก็เหมือนกันผมชอบวิ่งสวนลุมทุกวันผมกินได้มากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยเพราะว่าไปออกทางพลังงานไปออกทางเหงื่อคนคนนึงก็นั่งทำงานทั้งวันไม่เคยเดินไม่ก็ออกไปวิ่งก็ต้องกินน้อยหน่อยใช่ไหมครับคนคนนี้เขาทำงานเป็นช่างก่อสร้างปีนขึ้นปีนลงเขาต้องกินข้าวเยอะเพราะเขาต้องการพลังงานแต่ถ้าเราไม่ได้ก่อสร้างอย่างเขาเราขับรถทั้งวันนั่งเฉยๆเราต้องกินข้าวน้อยลงนะครับเราต้องรู้ครับว่าเราควรจะกินพลังงานเท่าไหร่ที่เหมาะสมเลือกกินให้เป็นไม่ต้องอดเชื่อผมนะครับไม่ต้องหักดิบขนาดนั้นไม่ต้องหักดิบครับเบาหวานใช้ชีวิตปกติแต่ต้องบอกตัวเองว่าบัญญะบัญญังกินให้อร่อยเบาหน่อยชิมอย่ากินเยอะชิมก็พอค่ะท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณหมอค่ะฝากไปยังคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะครับฝากบอกว่าเบาหวานไม่ใช่สิ่งน่ากลัวนะครับผมยังเจอหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วปกปิดลูกนะครับหรือลูกบางท่านเป็นเบาหวานก็ปกปิดแม่ผมก็ถามว่าทำไมต้องปกปิดเขาบอกกลัวลูกรู้ว่าเป็นเบาหวานเนี่ยลูกจะกังวลค่ะเนี่ยเบาหวานไม่ใช่อะไรที่ต้องตีตราในสังคมว่าเราเป็นเบาหวานเราคบใครไม่ได้ไม่จริงครับเบาหวานคือของปกตินะครับคนเราอายุมากขึ้นก็จะเป็นเบาหวานได้1ต้องยอมรับตัวเองว่าเราเป็นเบาหวานอันที่2ต้องยอมรับว่าเบาหวานคุมได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ปากนะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่นะครับอันที่3ก็คือการรักษาด้วยยาในเบาหวานที่หมอเขาจัดให้เนี่ยผมขอให้เคร่งครัดนิดนึงค่ะอย่าไปคิดว่าฉันปรับของฉันเองฉันคิดของฉันเองต้องทานตามแพทย์สั่งเท่านั้นควรจะทานตามแพทย์สั่งอันที่4คือเบาหวานไม่ใช่โรคเดียวฮะเบาหวานเป็นโรคที่มีพักพวกมาตลอด คนเป็นเบาหวานส่วนใหญ่มีไขมันสูง คนเป็นเบาหวานส่วนใหญ่มีความดันสูงเพราะงั้นเราต้องกินยาคุมไขมันกินความดันให้ดีด้วยคู่ไปด้วยถ้าเราคุมทุกอย่างได้ดีขึ้นเราคือคนปกติคนหนึ่งครับผมบอกตรงนะครับคนเป็นเบาหวานเหมือนคนปกติคนหนึ่งไปงานไหนก็ได้ไปกินอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่เราอาจจะกินไม่มากเท่าเขาท่านเองครับจากมากก็เปลี่ยนเป็นเบาหน่อยเอาให้เข้ากับโรคเลยเราจะได้เบาหวานลงไปถูกต้องครับค่ะอย่าไปกลัวนะครับเบาหวานไม่น่ากลัวถ้าเราเข้าใจและทำตัวถูกต้องครับค่ะแล้วเราก็จะรับมือมันได้วันนี้ขอบพระคุณค่ะข้อมูลดีๆจากอาจารย์หมอสมพงษ์เอียงสุขค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าผู้สูงอายุหลายๆคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเอ๊ะเขามีวิธีอะไรกันนะการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะวันนี้ช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมร่างกายของเราให้แข็งแรงและสมบูรณ์จะเป็นยังไงเชิญรับชมค่ะ
ว่าไงจ๊ะคุณตาคุณยายก็อายุมากแล้วแต่ทำไมยังแข็งแรงกันอยู่เลยล่ะคะอ๋อเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่อายุยังน้อยใครๆก็มีสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุได้โหจริงเหรอคะชักอยากจะรู้แล้วค่ะว่าหนูจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างงั้นยายว่าเดี๋ยวให้ผู้รู้เขาอธิบายจะดีกว่านะค่ะเราต่างรู้กันดีว่าชีวิตของทุกคนล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากวัยหนึ่งสู่อีกวัยหนึ่งและความสูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราอยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะได้เป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงมั่นคงและมีความสุขเมื่อร่างกายของคนเราในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกันการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของคนในแต่ละวัยก็ย่อมแตกต่างกันกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีการแบ่งกลุ่มอายุในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพออกเป็น4ช่วงวัยดังนี้ปฐมวัยคือการเตรียมการตั้งแต่ตัวมารดาที่ตั้งครรภ์ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เด็กเกิดมาอย่างมีคุณภาพและเมื่อได้เกิดมาแล้วตัวเด็กจะต้องได้รับโภชนาการที่เหมาะสมมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันส่งเสริมพัฒนาการไปตามขั้นตอนวัยเรียนเป็นวัยอยากรู้อยากลองและเมื่อเข้าสู่วัยเรียนรู้การมีความฉลาดทางปัญญาหรือ IQ คือสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์หรือที่เราเรียกกันว่า EQ เพราะจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาอยู่ในสังคมได้ควรดูแลพฤติกรรมการรับประทานอาหารและโภชนาการการออกกำลังกายมันตรวจและให้ความรู้เรื่องสุขภาพก่อนจะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยรุ่นที่จะต้องพบเจอกับสิ่งเร้าอีกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสังคมหรือยาเสพติดรวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุวัยรุ่นคือช่วงชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานความฝันค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบแต่ก็เป็นช่วงชีวิตที่อาจจะได้พบเจอกับปัญหามากมายเช่นกันทักษะการใช้ชีวิตความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ และความสามารถในการฟื้นตัวเมื่อต้องเจอกับวิกฤตหรือ RQ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับคนในช่วงวัยนี้การดูแลควบคุมพฤติกรรมที่อาจเกิดโดยธรรมชาติของวัยอย่างเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์การควบคุมการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องที่ควรดูแลและการเข้าถึงบริการปรึกษาแนะนำต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่อย่างใดรวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคต่างๆด้วยวัคซีนและการตรวจสุขภาพประจำปีก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรละเลยเช่นเดียวกันครับวัยทำงานคือช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเป็นทางการการสร้างความมั่นคงในชีวิตการใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นเป็นเท่าตัวจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำเมื่ออายุมากขึ้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากความเครียดในการทำงานหรือสิ่งแวดล้อมที่กดดันการจัดการกับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจยอมรับและก้าวตามให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งในเชิงเทคโนโลยีและสภาพสังคมเรียนรู้การสร้างความสุขในการทำงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างเต็มภาคภูมิครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นอย่างสูงค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายรายการนะคะปรามีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะรับชมรายการชาญชราผ่านทาง Live NBT 2HD ค่ะและแสดงความคิดเห็นนะคะว่าอยากจะให้รายการของเราค่ะเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนใดบ้างเพียงเท่านี้ก็จะได้รับเสื้อสวยๆจากรายการชาญชราไปเลยค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะจะเจอกับปลาและทีมงานได้ในสัปดาห์หน้าปลาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ